เธอต้องทำงานให้เรียบร้อยกว่านี้ดิหนูขอปิดตั้งนานแล้วเขาไม่ปิดให้เราต้องจัดสิเชิญน้องเขาไปเชิญน้องมาเลยน้องไหนครับไม่ปิดแล้วครับปิดเลยครับปิดห้ามเปิดประตูแล้วนะฮะโอเคเชิญครับพี่วัดค่ะมาถึงเรื่องราวดีก่อนค่ะเปิดเลิกด้วยแบบว่าล่าสุดก็ได้มีการสรุปเกี่ยวกับเรื่อง engagement ออกมาเนาะโอเคครับแล้วกันว่ามิสแกรนเนี่ยก็คือเป็นที่พูดถึงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยเป็นไงคะเอาจริงๆค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะไม่มีใครเถียงตัวเลขได้หรอกครับยังไงก็เป็นหลักฐานที่ประจักษ์อย่างปีของอุ้มอ่ะก็ประมาณ50ล้านนะครับอย่างวันที่อิงฟ้าเล่นคอนเสิร์ตก็ประมาณ 17-18 ล้านนะฮะเราก็มีความหวังแล้วเรามีความตั้งใจกับเราแข่งกับตัวเราเองอย่างในปีหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าใจผมอยากได้100ล้านซึ่งผมเองก็ต้องตั้งธงเอาไว้แล้วก็ต้องพยายามเล่นกับกระแสโซเชียลให้มากที่สุดแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามเราให้เยอะที่สุดนะฮะนี่เป็นเรื่องปกติที่เราทำงานแล้วเราก็ต้องทำธุรกิจที่อยู่บนโซเชียลอยู่แล้วครับพี่วันค่ะกับเรื่องเกี่ยวกับทีป๊อปตอนนี้บางคนก็จะมองว่าเราจะไปได้แบบเหมือนตอนเราไปเอ็กซ์กับหมอลำหรือเปล่าคือตอนนี้กำลังคุยงานกับทางฝั่งเกาหลีอยู่นะฮะแต่ยังขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะเราก็คาดหวังว่าเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันจะแรงหรือเปล่านะฮะกำลังเจรจากันอยู่แต่ว่าถามว่าไปไหมเราก็มั่นใจนะครับว่าเราน่าจะไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบอุ๊ยเป็นแบบสตาร์ดวงใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็พยายามเทเต็มหน้าตักของเราเท่าที่เราจะเทได้นะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นอะไรของเราก็พยายามทำเต็มที่ซึ่งในขณะนี้เราก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับทางค่ายบางค่ายที่เป็นของจีนด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ภาวนานะครับว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเวลาของมันน่ะมันจะแบบผ่านมาให้เราได้รู้สึกแล้วเราก็พยายามมันก็น่าจะประสบความสำเร็จได้แต่จงมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราจะโปรดิวทั้งหมดเนี่ยเราจะพยายามสร้างนะฮะศิลปินให้ได้คำว่าศิลปินไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเอ้ยมาไลฟ์ขายของออกงานโชว์ตัวหรือเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์เราอยากจะตะลอนไปตามที่ต่างๆในแถบทวีปเอเชียอย่างน้อยที่เราอยากทำเพราะเราเห็นว่าคนไทยเองเนี่ยก็มีความสามารถเพียงแค่ว่าขาดการผลักดันแล้วก็ขาดผู้สนับสนุนจริงๆครับก็ขอเป็นกำลังใจแต่ถามว่าทำไหมทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จหรือไม่ตอบไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะทำเต็มที่ครับพี่นวัดครับเราจะทิ้งหมอลำไปหรือเปล่าครับเพราะหมอลำหมอลำอ่ะไม่อยากทิ้งเลยรักมากเลยส่วนตัวชอบหมอลำเพราะว่าตั้งแต่ไม่ดูหมอลำไม่รู้จักหมอลำจนไปทำหมอลำแล้วจนชอบอย่างไรก็แล้วแต่หมอลำอาจจะกลับมาสักเอพิโซดนึงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีการแสดงสักวีคเอนด์ศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยร่วมกับอิงฟ้าหรือใครก็แล้วแต่เป็นไปได้แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือคิวหมอลำหายากมากปัญหาคือคิวหมอลำอย่างระเบียบวาทศิลป์เนี่ยต้องขอบคุณพี่เอสที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วพูดถึงเราเราขอบคุณจริงๆว่าหมอลำเนี่ยฟื้นคืนชีพจากมิสแกรนต้องยอมรับครับว่าเราเองเราคิดโจทย์ตอนแรกเราดูถูกคนดูถูกว่าโอ๊ยโอ้โหเป็นเวทีไม้กระดานเล่นร้องเพลงหมอลำยิ่งราคาถูกแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยผมก็ช่วยทำให้หมอลำทุกวงเนี่ยคิวแน่นกันทั้งปีนะฮะจนมิวสิกเฟสติวัลที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยพี่เขาก็มาดูงานหมอลำเรา 2-3 รอบแล้วก็ผมก็เป็นคนลากจุงให้ไปพบปะกันจนในที่สุดก็ไปสู่เขาใหญ่ผมก็ถือว่าเป็นแมคานิกส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่ทิ้งอยู่แล้วครับหมอลำดูเมื่อไหร่อ่ะจิตใจเราก็เตลิดถูกไหมฮะจากไม่รู้สึกอยากจะเต้นก็เต้นจากไม่รู้สึกว่าอยากร้องตามขับรถกลับบ้านก็ร้องตามเพลงเมื่อสักครู่นี้มันมีมนต์เสน่ห์มากไม่ทิ้งครับแต่ไม่ได้เป็นโจทย์ในปีนี้ครับเรากลัวไหมว่าทีป๊อปมันจะไปไม่ถึงอย่างที่เราตั้งใจไว้พูดตรงๆกลัวไหมก็ตอบตามตรงว่ากลัวเพราะผมเป็นคนจริงๆอ่ะก็คือแบบถามว่ากลัวไหมกลัวสิสิ่งที่เราไม่มีอย่างนึงก็คือความทันสมัยทางด้านเนื้อร้องและดนตรีซึ่งเรารู้ว่าจุดบอดของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้นะก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยว่าผมอ่ะกำลังอยากตามหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและอยากชาเลนจ์ตัวเองอ่ะมาเปิดอีกแผนกนึงเลยก็ได้ลองผิดลองถูกด้วยกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เพลงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเพลงดังในระดับโลกอ่ะมันไม่ได้เกิดจากนักแต่งเพลงที่เคยมีชื่อเสียงหรือมีแบ็คกราวด์มาก่อนแต่มันคือความใหม่และความฟลุกผสมผสานกัน
เฮ้ยมันใหม่มาแล้วมันโดนใจมันก็สามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะร่วมงานกับแกรนด์ในสาขาเนี้ยนะฮะเราได้คุยกันแล้วว่าเออเราจะเปิดรับคนเพิ่มเพื่อจะมารีคูทคนจนเจอคนที่สามารถที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับทีมได้นะฮะแบบถาวรนะฮะมันจะเปิดเป็นค่ายเพลงไปเลยไหมไม่อยากเปิดเป็นค่ายเพลงหรอกครับยังไงก็แล้วแต่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลของเราสามารถทำเพลงได้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดใหม่ทำให้มันงงเปล่าๆนะฮะก็พูดง่ายๆว่าภายใต้ของ MGI อ่ะสามารถที่จะ produce ศิลปินแล้วก็ออกเพลงได้อยากจริงๆนะครับอยากทำเพลงที่มันเป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์เพลงสากลตอนนี้สิ่งที่อยากมากที่สุดเลยคืออยากทำเพลงให้อิงฟ้าเป็นเพลงสากลไม่ได้อยากทำเพลงไทยเพราะฉะนั้นหลายคนบอกทำไมไม่ออกเพลงให้อิงฟ้าเป็นเพลงไทยสักเพลงนึงตอนนี้ผมอยากได้เพลงสากลนะฮะแล้วก็อยากได้คนที่เก่งๆอย่างสมมติผมไปดูนะฮะต้องให้เครดิตอย่างเจฟซาเตอร์อย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งและร้องเพลงเก่งแล้วบังเอิญว่าได้มาเล่นกับอิงฟ้าด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะลองสายสัมพันธ์คุยกันว่าครึ่งเขาเป็นเด็กที่แบบมีวัตถุดิบในตัวเขาแบบที่เรานึกไม่ออกอะเด็กแบบนี้เป็นเด็กที่น่าเอามาใช้งานด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเด็กวัยรุ่นที่ตั้งค่ายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเป็นเจฟนะฮะซึ่งเราก็สนใจแบบนี้ที่จะมาเอ็กซ์กันแล้วก็พาน้องสู่สากลด้วยกันครับพี่วอนแต่ล่าสุดพี่วอนได้มีการแชร์ตอนนี้น้องเกี่ยวกับการเข้าไปทางแอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอยากให้พี่วอนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็เผอิญว่าเขาส่งเมสเซจมาในอินบ็อกซ์ว่าให้เราช่วยกดแสดงตัวตนให้กับเขาในการยืนยันว่าบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่ถูกต้องของเราเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่กดภายใน3ชั่วโมงการมองเห็นจะลดลงเรื่อยๆจนถึง6ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะถูกปิดภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้กดคือกดแบบ accept คือกดยอมรับทีนี้กดยอมรับเขายังเพิ่มเติมด้วยว่ายอมรับโดยที่ให้เขาเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการได้ complete ก็คือเต็ม 100% ของผมจะมีแอดมินนะฮะกับคนที่เข้าถึงกับคนที่เข้าถึงมีอำนาจ 100% มันจะมีหลายเลเวลซึ่งเขาต้องการเลเวลสุดท้ายแล้วเขาใช้รูปใช้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับใช่หมดเลยแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของ Facebook ด้วยก็เลยให้แผนก IT เขาเข้าไปดูอย่างห้ามคนจับนะห้ามแตะแล้วก็ให้ไปดูก็ปรากฏว่ามีการส่งมาเพื่อจะขอเข้ามาบริหารก็พูดง่ายๆว่าคนไม่หวังดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็คือจะปิดเพจผมนะฮะหรือไม่จะดีด follower ทิ้งก็ได้ทำได้ทุกอย่างลบโพสต์ลบได้หมดเลยแค่ต้องปิดเพจก็ได้นะครับโชคดีที่เราไหวตัวทันแล้วเราก็ปฏิเสธไปแล้วเราก็แคปไปเป็นหลักฐานครับนะอันนี้พี่ว่าต้องมีการตามสืบไหมคะว่าก็ให้เขาสืบดูเขาก็บอกว่าโลเคทอยู่ในประเทศไทยรู้แค่นี้เป็นโลเคทได้แต่ว่าเป็นอย่างอื่นไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าไปไม่กล้ากดต่อเพราะว่าถ้าเข้ากดไปเนี่ยกลัวว่าจะติดกลัวว่าจะติดพันในข้อมูลนะฮะแต่ว่าเปิดเข้าไปอินโฟเมชันให้เขาไปสแกนดูเนี่ยแค่โลเคทในประเทศไทยรู้แค่นี้นะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผมไม่รู้นะฮะว่าศัตรูคือใครบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอ่ะโอเคแน่นอนไม่หวังดีอยู่แล้ว 100% นะฮะเอาเป็นว่านะฮะทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแล้วกันอยากจะเจริญก็หาวิธีการทำมาหากินให้มันสุจริตไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับใครที่คิดทำแบบนี้นะฮะก็ทำได้ครับไม่เป็นไรฮะถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้แล้วคุณมีความสุขก็ทำไปแต่จำไว้เลยนะว่าความเจริญจะไม่มาหาคุณเพราะว่ากว่าเราจะได้ follower มานะฮะอย่างที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ6ล้านนะฮะ6ล้านกว่าเราจะได้มานะครับมันไม่ใช่น้อยๆนะฮะกว่าเราจะได้มาด้วยออร์แกนิกย้ำนะฮะของเราไม่เคยซื้อคนเข้ามาติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในสิ่งที่เราออร์แกนิกมากทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็อยากทำลายเราก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าทางที่ดีก็ไม่ต้องมายุ่งกับเราถ้าคนคนนั้นฟังภาษาไทยผมรู้เรื่องครับแบบนี้จะดำเนินคดีเลยไหมคะไม่ดำเนินคดีให้เสียเวลาเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราคิดว่ามันไร้สาระแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยเท่าไหร่ฮะเป็นครั้งแรกเลยไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอครับที่เจอแบบนี้ฮะที่เจอแบบนี้คือถ้าแอดมินมีหลายคนผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างมีเพียงแค่2คนถ้าเกิดใครกดให้เขาปั๊บเนี่ยเขาลบทิ้งได้เลยนะครับ follower เป็น0เลยนะฮะทันทีเลยลบเพจทิ้งได้เลยฮะซึ่งก็โชคดีไปนะครับบอกแล้วนะพระเจ้าต้องเข้าข้างคนดีฮะต่อไปนี้พี่นวัตจะรัดกุมมากยิ่งขึ้นไหมคะโอ้โหก็คือเราก็
เต็มที่เต็มความสามารถแล้วเราก็ส่งถึงลูกน้องเราทุกคนนะฮะ80กว่าคนว่าห้ามใครยุ่งเด็ดขาดนะฮะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามนะฮะต้องคุยกันก่อนถ้ามีอะไรผิดปกติเพราะช่วงนี้ช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพยายามอยู่ทุกอย่างครับแล้วก็มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราเองเราก็ไม่อยากจะพูดนะเราก็พยายามอดทนเอาไว้ครับเรื่องของเมื่อวานพี่สาวไปตอบไปแล้วกับประเด็นดราม่าอยากฟังจากพี่วัดบ้างค่ะโอ้ยจบได้แล้วครับเอาเขี่ยกระโปรงเหรอครับผมถามว่าเขี่ยผมเขี่ยไหมผมเคยเขี่ยประจำถ้าใครไปงานมิสแกรนด์นะไม่ว่าจะต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเขาจะมีชุดที่ยาวแล้วเวลาเขายืนเขาต้องการความสง่าเขาก็จะเปิดชุดออกมาค่อนข้างเยอะเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะห่างกันไม่ได้มันจะดูแปลกๆมันจะแบบแหว่งๆผมก็จะเหยียบปลายผ้าก็จะดูแบบเหมือนไม่ให้ความเคารพผมก็จะใช้ขากวาดให้นะครับพยายามเขี่ยออกแล้วก็เดินชิดเข้าไปผมว่าสิ่งที่อิงฟ้าทำไม่ได้มาอวยพอผมพูดไปอย่างนี้ปั๊บก็มีบางคนว่าอ๋ออิงฟ้าทำอะไรก็ไม่เคยผิดหรอกในสายตาบางอย่างผิดผมก็เคยมีทำให้เห็นแล้วถูกไหมฮะมันก็เป็นเรื่องว่าผิดเราเคยคุยกันเรื่องอื่นผิดก็คือผิดแต่เรื่องนี้มันจะผิดได้ยังไงในเมื่อชุดเขาก็รัดไปเยอะขนาดนั้นนะฮะเขาจะย่อท่าไหนนะครับและอยู่บนส้นสูงด้วยนะครับอย่างที่สองชุดเขาค่อนข้างเปิดอกจะให้เขาก้มมันก็ดูโป๊แล้ววันนั้นเขาใส่มงกุฎจะให้เขาก้มแบบไหนมงกุฎก็หล่นมันจะยิ่งไปกันใหญ่ผมว่ามันเป็นการใช้สมองแก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาโดยการใช้เท้าเขี่ยไม่ได้เขี่ยของสูงก็เขี่ยแค่ปลายกระโปรงมันก็เหมาะกับเอาเท้าเขี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการจะก้มลงไปหยิบแบบมันเป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตัดจบไปได้เลยเรื่องการจะก้มถ้าก้มแล้วจะแสดงถึงว่านิสัยดีให้ความเคารพผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับคนเราเคารพกันแต่ผมอะอย่างอิงฟ้ายืนอยู่ถ้าสมมุติว่าเปิดกว้างผมก็ต้องเขี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็จบได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีสาระเลยแล้วก็ผมก็บอกมิสแกรนทุกคนว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จงใช้ขาเขี่ยต่อไปฮะไม่ต้องหยุดเขี่ยครับเพราะใครจะก้มอะครับเอาคุณลองจินตนาการชุดราตรีของเขาเนี่ยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยแทบจะไม่มีที่หายใจแล้วเขาจะก้มยังไงฮะก้มลงไปยังไงเขาย่อยังไงแล้วถ้าเขาจะก้มอย่างนี้แน่นอนหน้าอกก็ต้องเปิดมากแล้ววันนั้นชุดแบบนี้ด้วยหน้าอกไม่เป็นไรแล้วมงกุฎล่ะครับถ้ามงกุฎคว่ำลงมันก็ยิ่งน่าเกลียดเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราคุยอะไรกันเราต้องใช้หลักความเป็นจริงอย่าตีความตามที่อยากจะให้เป็นคืออาจจะตีความเพราะความอิจฉาริษยาการอยากใส่ความการอยากเล่นกระแสก็ไม่เป็นไรครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับพี่วัดกับงงไหมครับเพราะว่าจริงๆคือมันก็ผ่านมาประมาณ 3-4 วันแล้วอยู่ดีก็กลายมาคลิปนี้ก็กลายมาเป็นดราม่าได้คือก็โอ้โหไม่หยุดกันเลยครับแล้วก็เอาไปวงการก็คืองงไหมก็ไม่งงครับเข้าใจครับว่าต้องการเล่นอะไรกันนะฮะเราก็ยินดีครับที่จะให้ทุกคนมีความสุขแต่ทุกคนสุดท้ายแล้วต้องมาฟังบ้างนะครับว่าการเคลียร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับผมก็เคลียร์แล้วผมก็ยังยืนยันว่าการเคลียร์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ผิดครับเพียงแค่ว่าเป็นอิงฟ้าวราหะเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นตัวรอกระแสได้ดีก็เลยกลายเป็นเหยื่อของคนที่แบบอยากจะถล่มนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกครับมันก็มีแค่แฟนนางงามที่อาจจะอยากเชียร์คนอื่นไม่อยากได้เชียร์เราอะไรก็แค่นี้ผมเข้าใจนะอะไรที่คุณมีความสุขทำเถอะนะครับคุณจะถากถางอะไรเราคุณจะว่าอะไรเราได้หมดทุกอย่างนะครับแฟนซัพพอร์ตเราแฟนคลับซัพพอร์ตเราซื้อของเรานะครับแล้วก็มาเปย์ให้กับศิลปินเราคุณก็หาว่าแฟนคลับเราโง่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณพูดได้คุณมีความสุขผมถามว่าโง่หรือไม่มีตังกันแน่เขาแฟนคลับผมมีตังเขาก็ยินดีที่จะจ่ายคือความสุขของเขาเขาได้ของดีอย่าไปดูถูกผู้บริโภคอย่าไปดูถูกคนซื้อของข้อแรกคนซื้อของทุกคนคือคนที่มีสมองและมีสิทธิ์ในการเลือกคุณไม่ได้ซื้อคุณอย่าไปว่าคนที่เขาซื้อว่าเขาเป็นคนโง่เพราะว่าคนที่กำลังพูดอยู่นะโคตรโง่และไม่มีตังค์นะฮะนี่คือปมด้อยนะครับต้องไปแก้ปมด้อยตัวเองโดยการหางานทำให้มีตังค์แล้วจะได้ไปซื้อนะครับแล้วก็ข้อที่สองอย่าดูถูกสินค้าอื่นๆนะครับตราบใดที่คุณไม่ได้มีปัญหากับใครนะคุณไม่เคยได้ลองใช้คุณอย่าไปตีค่าสินค้าว่าชิ้นนั้นจะราคาต่ำเพราะว่าคุณคิดชิ้นนั้นราคาต่ำเพราะไม่เอื้อต่อคุณหรือใดๆทั้งสิ้นวาทกรรมแบบนี้เลิกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แคร์แต่ถ้าเป็นความสุขของคุณเราก็ฟังได้นะครับแต่เราสงสารคุณนะแล้วก็อย่าดูถูกคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกคำพูด
มันไม่ได้พูดดูถูกใครนอกจากตัวคนพูดเท่านั้นครับกับฟีดแบคทางฝั่งกัมพูชาเป็นยังไงบ้างครับพี่วัดไม่มีอะไรครับดีสิครับเพราะว่าใกล้จะประกวดแล้วยังไงเขาก็อ้อมชอมเราอยู่แล้ว ก็ฝากด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคนกัมพูชาดูอยู่อ่ะจริงๆแล้วน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับเพียงแค่ว่าคนบางคนเอามาใช้เป็นวัตถุในการที่ขับเคลื่อนนะฮะความเกลียดชังนะฮะหรือความไม่ชอบก็แค่นั้นเองครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่ากัมพูชากับไทยแกรนกัมพูชากับแกรนไทยยังไงเราก็รักกันมากอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานร่วมกันแล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะที่กัมพูชาวันที่2ธันวาคมนะครับที่นากาแลนด์นะครับเป็นเธียเตอร์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ฝากชาวกัมพูชามาเจอกันได้นะครับทุกคนนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของอิงฟ้า Live in Cambodia ครับวันที่2ธันวาคมครับโอเคนะครับ